เรียบร้อยแล้วพี่ฝนเจ้าหนอนนั่นน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละน่ากลัวชะมัดเลยนะเนี่ยออกมาจากที่ไหนกันนะพี่เอกคิดว่ารองอาจารย์ใหญ่นั่นแหละเป็นคนสร้างรองอาจารย์ใหญ่จะสร้างได้ยังไงตัวเองนั่นร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนนั้นน่ะช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยครับนอนยักษ์ทะลมเมืองน่ากลัวพี่เอกว่าเขานั่นแหละสร้างรองอาจารย์ใหญ่ครับเป็นไงมั่งตกกระจายหมดเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆนอนยักษ์มาโผล่ในแล็บอาจารย์ได้ไงอ๋อเมื่อกี้ผมปลูกผักอยู่ในแล็บนะครับแล้วพอดีผมก็หยอดน้ำยาสีเหลืองลงไปไม่แน่ใจว่าจะโดนนอนที่อยู่ในผักก็ได้นะครับว่าแต่ว่าแล้วเจ้าหนอนนั้นไปไหนซะแล้วล่ะครับไม่รู้ไม่รู้หรอเฮ้ยเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมมีความรู้สึกว่าไอ้ก้อนตรงนี้มันแปลกๆอยู่นะครับโอ้เออใช่นี่มันก้อนอะไรกันครับนี่อ่ะนั่นน่ะสิครับก้อนอะไรอ่ะมันเคยอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ฉันรู้ฉันเป็นลูกชาวนามาก่อนอันนี้เขาเรียกว่ารังไหมรังไหมเหรอคะรังไหมเหรอครับแล้วมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะครับอาจารย์โอ้ปกติแล้วก็จะเอามาปั่นเป็นได้มาเร็วพวกเราทางนี้มีเพื่อนได้รับความเดือดร้อนโอ้นี่ไงดูสิตรงนั้นน่ะเอ้ยนั่นอะไรอะทุกคนคือว่าฉันได้ยินว่าลังไหมใหญ่โตโอ้โหบะเลอะเทอะอยู่ตรงนี้ฉันก็เลยพานักเรียนที่เรียนคณะกรรมมาดูนะคะอ๋อดีจังเลยนะครับคุณครูลังไหมตรงนี้เราเอาไปทำได้ด้วยแหละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนหน้าเธอพูดผิดลังไหมตรงนี้เอามาทำไหมตั้งหากล่ะค่ะโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะสร้างเครื่องอันนี้ให้อาจารย์กับทีมงานข้ากรรมของอาจารย์เลยนะครับเครื่องอะไรเหรอคะผมนึกออกแล้วเขาเรียกว่าเครื่องปั่นได้เครื่องปั่นได้โอ้นี่ไงคะฉันกำลังจะมาบอกอยู่ดีเลยโอ้พูดผิดมาบอกอยู่ พอดีเลยไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมก็กะว่าจะทำให้อยู่แล้วแหละไหนๆก็ได้แล้วนะอย่าให้เสียประโยชน์เจ้าหนอนตัวนี้ต้องทำประโยชน์ให้ได้เยอะๆแต่ว่าข้างในเขายังมีหนอนอยู่นะคะขอแค่กลายเป็นดักแด้แค่นั้นเองนะคะงั้นเราก็ปั่นออกมาให้พอเขาใช้ได้แล้วกันนะครับปั่นออกมานิดหน่อยได้ให้พอมีไหมให้เขาอาศัยอยู่บ้างอะนะคะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องวางแกนข้างล่างก่อนนะเครื่องปั่นได้นี่มันหน้าตายังไงกันนะเครื่องปั่นได้งั้นเหรอพี่เอกเดี๋ยวขอดูในโซเชียลแป๊บนึงเครื่องปั่นได้มันก็ต้องเป็นเหลี่ยมๆแท่งๆป่ะแล้วก็มีอะไรที่มันหมุนๆติ้วอยู่ว่ะอ๋อเกือบถูกแล้วพี่ฝนมันจะเป็นคล้ายๆเดี๋ยวมันที่ไม่พอแบบนี้นี่ต้องเอาทรงกลมมาใส่ลงไปแบบนี้เลยอันนั้นคืออะไรเหรอตรงนี้คือที่ทดได้โอ้โหสุดยอดไปเลยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์มาตั้งนานแล้วไม่รู้จักเครื่องทดได้ผมเปิดดูใน YouTube อะครับเขาก็จะเอาได้มาผ่านตรงนี้โดยให้มันเป็นมอเตอร์หมุนอันนี้ผมใช้อันนี้แทนมอเตอร์ละกันนะอาจารย์นะมันคืออะไรล่ะครับอันนี้ก็คือค้อนที่อาจารย์เอาไปใช้ทำอุปกรณ์ตอนนั้นไงครับโอ้นึกออกแล้วแล้วมันจะปั่นได้ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยผมก็ใส่เข้าไป 2-3 อันให้มันกลายเป็นมอเตอร์ด้านในไงครับโอ้โหพี่เอกเก่งจังเลยอะนี่ไงพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ค่อยยกมันขึ้นไปข้างบนเอาแล้วนะเดี๋ยวพี่เอกจะทำการรวมทุกอย่างแล้วก็ก๊อปปี้ขึ้นไปโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะอย่างดีชมรมข้ากรรมของเราก็มีเสื้อผ้าใส่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อกันแล้วล่ะค่ะผมว่าน่าจะต้องได้ตัวใหม่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ใช่แล้วล่ะค่ะนี่ไงได้แล้วเครื่องทดได้ของพี่เอกโอ้ สุดยอดไปเลยนะเนี่ยคราวนี้ก็แบกขึ้นมาข้างบนเอาละนะเอามาติดตั้งลงตรงนี้ดีกว่าเอาละขอขยับนิดนึงนะครับให้มันตรงกลางนิดนึงได้ยังอ่ะแล้วก็นี่เลยเอาตรงนี้มาวางเพิ่มเติมเข้าไปเวลาดึงได้มาใส่นะครับก็จะมีตรงเนี้ยคอยช่วยพยุงได้เอาไว้ให้ได้เสมอกันโหอะไรนั่นมันเครื่องอะไรอ่ะพี่เอกแกทำเครื่องทอผ้าอัตโนมัติใส่เข้าไปตรงนี้โอ้ยสุดยอดไปเลยเครื่องทอผ้าอัตโนมัติแท้ๆๆๆเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอ่ะมันแปลกๆอยู่นะอ้าวก็อุปกรณ์เสริมไงเอาละต่อไปก็เปิดเครื่องทอผ้ามันก็จะทอผ้าออกมาให้เลยโหเยี่ยมไปเลยเอาแล้วนะคราวนี้เจ้าไหมตรงนี้ก็จะมีประโยชน์กับเรามากๆพอเราดึงได้มาอย่างนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆวนๆไปจนกว่าได้จะหมดเดี๋ยวนะคิดได้ไงเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะความคิดดีไงเอาก็ต้องดีนี่เห็นเปล่าไหมเข้ามาแล้วเห็นป่ะ
เข้าเครื่องเข้าเครื่องเห็นไหมอย่าเอามาหมดนะเดี๋ยวเขาไม่มีที่อยู่รู้สึกว่ามันจะไม่ยุบลงไปเลยนะพี่ฝนโอ้จริงเหรอเหมือนเขาสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นผีเสื้อหรือเป็นอะไรสักอย่างอ่ะโอ้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันไหนๆก็ทำให้บ้านเมืองของเราเกิดเหตุแล้วเราก็มาใช้ประโยชน์ซะเลยโอ้ยขอบใจมากเลยนะจ๊ะชมรมค้าอากรรมของพวกเราเนี่ยมีเสื้อผ้าที่จะต้องทำอีกมากมายถ้าได้หนอนไหมแล้วมีเส้นใยไหมๆแบบนี้ก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อเยอะแยะนะจ๊ะผมนึกอะไรออกแล้วนะครับตอนนี้ห้องนี้มันโล่งอยู่นะทำอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะเอาโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์มาประกอบไว้ให้ทุกคน4ตัวน่าจะพอนะทำอะไรพี่เอกรู้ว่ามีคน4คนที่มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อยฝีมือยังไงหรอก็เย็บผ้าได้ไงอ๋อแล้ว4คนนั่นใครอ่ะก็มีอาจารย์ไงแล้วก็มีพี่ฝนไงฮะพี่ฝนน่ะเหรอใช่พี่ฝนยังสนเข็มไม่เข้าเลยอันเนี้ยมันเป็นเครื่องเย็บผ้าอัตโนมัติโอเคกดปุ่มมาพอได้พอตัดแบบมาเสร็จปุ๊บพี่ฝนก็เอาเข้าเครื่องเลยแล้วก็จิ้มเลยแล้วก็พยายามจับไว้ให้มันตรงๆแค่นั้นเองตัดแบบคืออะไรอ่ะตัดแบบไงตัดแบบให้มาเป็นแบบชุดต่างๆไงโอ้แค่พี่ฝนตัดรูปสามเหลี่ยมพี่ฝนยังเบี้ยวเลยนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกตัดแบบให้เองนะพี่ฝนก็เอาใส่เครื่องแล้วพี่ฝนก็เย็บผ้าเลยฮะกดปุ่มอย่างเดียวเหรอกดปุ่มแล้วเอามือจับไว้เฉยๆโอ้อย่างงั้นน่ะพอได้ก่อนอื่นพี่เอกก็จะต้องทำตัวเครื่องไว้ด้านล่างนี่ปุ่มจะได้อยู่ตรงนี้จากนั้นพี่เอกก็จะไปทำตัวจักรด้านนู้นแป๊บหนึ่งนะอ่าได้เลยหาตัวจักรก่อนตัวจักรก็จะต้องต่อให้มันเป็นทรงประมาณตัวเอลแบบนี้นะได้เลยนี่แล้วก็เลื่อนเข้ามาตัวจักรของพี่เอกเอาสีอะไรดีนะสีชมพูสีชมพูได้ที่ไหนเอาจักรก็ต้องเป็นสีดำๆดิเขาเป็นโลหะหนักเอาละเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาแล้วปั๊บ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 พี่หวนอยากได้สีชมพูไม่เอาไม่ทำแล้วพี่เอกไม่ชอบสีชมพูเอาละเอาตัวจักรขึ้นมาใส่ตรงนี้นะทุกคนทำ4อันก็น่าจะพอนะเพราะว่าอุปกรณ์มีน้อยจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมาทำด้านบนที่จะต่อสายพานแล้วก็มอเตอร์แล้วก็ค่อยต่อเข็มเข้าไปแต่แล้วยังอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอขยับก่อนไม่ค่อยตรงนี่ๆๆหมุน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 แค่นั้นก็พอแล้วหรอมั้งยังไม่พอมันยังไม่ตรงนี่ได้แล้วขยายนิดหน่อยเอาละนะอ่ะได้แล้วต่อไปพี่เอกก็จะเอาส่วนที่เป็นเข็มเย็บผ้าใส่ลงไปนะโอ้หันใหญ่เบลอเลยเดี๋ยวมันย่อได้ไม่ต้องกลัวนี่เลื่อนมานี่ปั๊บแล้วก็ดึงขึ้นไปย่อเอาปั๊บ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 แล้วก็ดึงขึ้นไปก็จะได้เข็มเย็บผ้าอันใหญ่โอ้โหพี่เอกนี่สุดยอดเกินปุยมุ้ยเนี่ยเอาหน่านี่นี่นี่อันนี้ทำง่ายๆเองไม่เป็นไรเลื่อนลงมานี่เรียบร้อยยังอ่ะเราได้เข็มแล้วนะเดี๋ยวขอเลื่อนไปให้ตรงเหมือนมองไม่ค่อยจะเห็นเอาละได้เข็มละคราวนี้ก็ดึงลงได้แล้วนี่ไงเข็มเย็บผ้าโอ้โหอย่างเหมือนเลยอ่ะเหมือนใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบเมทัลลิกก่อนที่จะได้เงาเงาโอ้สีสวยมากเลยเสร็จเรียบร้อยก็เก้าอี้มาวางให้แล้วพอหรือยังพอแล้วคราวนี้ทุกคนที่มีความสามารถในการเย็บผ้าก็มานั่งเย็บผ้าได้เลยนะโอ้ดีจังเลยนะคะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เข็มกันอย่างเดียวมีเครื่องแบบนี้โอ้ยสุดยอดเลยค่ะแค่ชั่วโมงเดียวอาจารย์ก็สามารถเย็บผ้าได้เป็น10ตัวแล้วนะครับจริงเหรอคะแบบที่มีมาให้เนี่ยผมให้รองอาจารย์ใหญ่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเก่งนะครับแต่เขาชอบทดลองอะไรแปลกประหลาดนี่พี่เอกพี่ฝนกดปุ่มอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็เอาผ้าเข้าไปอ่ะใช่แล้วพี่ฝนก็แค่รอให้มันเสร็จแล้วก็ตัดได้ก็ยกผ้าออกมาได้แล้วสุดยอดเลยแบบนี้ดีเชียวมาเลยนะเนี่ยรู้อย่างเงี้ยนะเอาไว้ที่บ้านสักเครื่องนึงเอาไว้ที่บ้านเครื่องนึงเลยหรอใช่แล้วเดี๋ยวค่อยไปสร้างให้ที่บ้านแล้วกันนะโอ้เยี่ยมมากเลยนะคะแบบนี้เราก็จะมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากเอาไปบริจาคดีไหมล่ะคะผมว่าเดี๋ยวจะทำจัดการเดินแบบการกุศลสักหน่อยนะครับโอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราเอาอุปกรณ์ของสัตว์ประหลาดมาใช้งานได้เมื่อไหร่ฉันจะเลิกปั่นได้สักทีฉันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยคือยองฮีเธอนั่งอยู่เฉยๆมันไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่เหรอตรงนี้ก็เยอะเกินไปแล้วนะครับน่าจะตัดได้สัก20ชุดแล้วล่ะโหเราได้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยนายนี่ใช้ได้เลยเนี่ยหัวคิดสร้างสรรค์ฉันขอยืมเครื่องอุปกรณ์เย็บผ้าของนายหน่อยได้หรือเปล่าฮะลองอาจารย์ใหญ่เอาไปทำอะไรครับเอาหน้าเอาหน้าขอยืมหน่อยผมมีต้นแบบอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เก็บขึ้นไปเดี๋ยวผมไปตามคนมาเดินแบบก่อนนะ
สวัสดีครับฮึดฮัดฮึดฮึดว่าผมมีชุดใหม่มาให้ลองนะครับฮึดฮัดฮึ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 บฮึบฮึบไปลองไปลองชุดใหม่ให้ผมหน่อยนะครับชุดใหม่อะไรฮึบฮับฮึบฮับเดี๋ยวจะมีจัดเดินแบบครับฉันจะต้องซ้อมฮึบฮับฮึบฮับรุ่นพี่ครับกระโดดไม่ขึ้นรุ่นพี่ครับเดี๋ยวผมมีให้เดินแบบนะครับจะให้รุ่นพี่ไปเป็นแบบใส่ชุดให้หน่อยนะครับเป็นแบบอะไรเหรอแบบเดินเท่ๆครับแบบเดินเท่แค่นี้ฉันก็เท่พออยู่แล้วล่ะผมว่ามันเปลี่ยนชุดดีกว่านะครับผมมีชุดที่แบบดูดีมีสไตล์เยอะแยะเลยไปเลือกดูได้เลยครับแต่ว่าชุดนี้ฉันก็เท่อยู่แล้วล่ะนะอันนี้มันชุดซ้อมกีฬาครับเอาเถอะหน้ายังไงซะสาวๆก็ชอบชุดนี้อาจารย์ครับผมพาคนมาให้แล้วนะครับอ๋อนักกีฬางั้นหล่อดีจังเลยนะเขาหุ่นดีกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใส่ออกมาสวยทุกชุดแน่นอนเลยละจ้าอย่าลืมตัดเผื่อคนอื่นๆข้างนอกด้วยนะครับโอ้ได้เลยจ้าโอ้โหฉันไม่เคยใส่ชุดอะไรหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยอย่างเท่เลยครับพี่เดี๋ยวลงไปเดินแบบข้างล่างกันดีกว่านะทุกคนนี่ฉันจะต้องเป็นนายแบบด้วยเหรอเนี่ยเป็นได้เลยครับนี่ไหนๆก็จัดงานแล้วนะเงินสมทบทุนนี่เราก็จะเอาไปให้เด็กๆละกันนะทุกคนนะฉันไม่เคยเดินแบบมาก่อนแต่ว่าฉันก็ต้องทำได้แน่นอนเพราะฉันสวยสุดยอดไปเลยครับเดินได้เท่มากเลยโอ้โหมีโพสท่าด้วยแอคชั่นใครถ่ายรูปฉันหรือยังคะเนี่ยพี่ฝนถ่ายรูปไปยังอ่ะฮะเปล่าไม่ได้ถ่ายอ้าวปะโถโอ้ยสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดเลยครับเดี๋ยวต้องชมเขาให้ก่อนเดี๋ยวให้เขาเดินอีกนี่โอ้โหมาเดินแล้วนี่อันนี้แฟนของหัวหน้านี่นะเป็นยังไงบ้างล่ะครับหล่อมากเลยล่ะค่ะโอ้โหปลื้มใจอะค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ผมซื้อชุดนี้เลยนะครับโอ้ยไม่ต้องซื้อหรอกค่ะฉันเหมาไว้หมดแล้วโอ้โหนี่เลยต้องแอคหล่อหน่อยอ่าฮะเป็นไงมั่งชุดนี้โอ้ผมหล่อไหมล่ะครับสุดยอดไปเลยครับในที่สุดฉันก็ได้เป็นนายแบบกับเขาสักทีรู้หรือเปล่าว่าใครหล่อที่สุดในเมืองซากุระเดี๋ยวอาจารย์นี่ไงโพธาอาจารย์แววชุดมาใส่ตอนไหนเนี่ยไม่ไงโอ้โอ้โอ้เดินปกติเดินแต่เวรวันนี้เดินแบบเลยแล้วกันนะทุกคนเป็นยังไงครูใหญ่หล่อเปล่าหล่อมากเลยค่ะครูใหญ่โอ้โหนี่เมื่อก่อนฉันนั่งท่านี้ได้แต่ตอนนี้นั่งแล้วฉันจะลุกไม่ค่อยไหวนะเฮ้ยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปใช้ในการกุศลกันนะได้เลยพี่ฝนสนุกมากเลยนะวันนี้